สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมอยู่กับตัวจอ Android ตัวรุ่นจากบิชิก้าผู้จัดจำหน่ายจอ Android ตัวรุ่นจากทั่วมุมโลกมากกว่า200โมเดลสำหรับวันนี้ผมอยู่กับตัว BMW Series 5 E39 นะครับ1995ถึง2003สำหรับ BMW Series 5ตัวรุ่นนี้นะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับที่จะใช้นานนะครับตอนนี้ก็เพิ่มแป๊บเดียวนะครับ20ปีเข้าไปแล้วนะครับวิทยุที่เดิมมาติดมากับรถเนี่ยก็เริ่มชำรุดเสียหายนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีความนิยมมากในการเล่นสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าพวกตัว iOS ต่างๆเนี่ยเราสามารถจะเล่นไฟล์เพลง YouTube นะครับหรือว่าเล่นไฟล์เพลงจากเพลย์สตรีมมิ่งต่างๆนะครับหรือว่าเล่น Google Map นะครับในการนำทางจำเป็นต้องจำลองสิ่งที่เกิดขึ้นในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี้ยเอาไว้ในจอ Android ติดหน้ารถให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในตัว BMW Series 5ตัว E39 เนี่ยเราก็มาพร้อมกับตัวกรอบหน้ากากนะครับที่เข้าตรงรุ่นรถพอดีเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับมีลักษณะของตัวเป็นเนื้อจอ IPS หน้าสัมผัสนะครับเม็ดสีแบบ Capacitive ก็จะมีแรมขนาด2กิกสามารถเล่น2จอพร้อมกันนะครับเรียกว่า Multi Window นะครับแล้วก็ยังมีรอมขนาด32กิกลงแอปพลิเคชันได้มากนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Mapฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งเช่นจุกนะครับหรือ Spotify นะครับหรือแอปพยากรณ์อากาศดูแอป Lazada Shopee นะครับต่างๆนะครับลง LINE ลง Facebook ได้เลยในตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่ค่อนข้างจะเหมือนวิทยุที่ติดมากับรถทุกอย่างนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อพลาสติกเฟรมนะครับเป็นลักษณะของสีพลาสติกสีเนียนๆนะครับด้านๆนิดนึงแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยฮะก็จะมีลักษณะโครงสร้างที่เป็นแบบนี้ครับดูด้านข้างก่อนก็ได้นะครับด้านข้างก็เป็นเฉียดๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเนื้อจอตั้งขึ้นมาเวลาแสดงผลจะไม่มีแดดส่องไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีอย่างนี้ครับในโครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะมีที่เสียบไปเข้านะครับแล้วก็ตัวกิ๊บล็อกต่างๆ2ชุดโอ้โห2ชุดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีชุดน็อตต่างๆที่แถมมาอีกเซตนึงแบบนี้นะครับนี่ฮะนั่นก็คือจอของเขานะครับมาดูอุปกรณ์ที่แถมมานะครับในสำหรับในชุดอุปกรณ์ของเขาเนี่ยแยกส่วนเป็น2แบบนะครับก็คือเป็นปลั๊กไฟสำเร็จรูปแบบนี้นะครับในกรณีที่อันนี้นำไปเสียบเข้ากับตัวจอ Android ตัวนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับนำสองตัวนี้มาต่อเข้าด้วยกันแล้วก็นำตัวปลั๊กเดิมของรถเนี่ยเสียงนะครับต่างๆเนี่ยมาเสียบเข้าทางเส้นนี้แต่ในกรณีที่ถ้าเราเองเนี่ยมีความจำเป็นนะครับเนื่องจากรถตัวนี้แถมคอนโทรลพวงมาลัยด้วยอยากจะใช้คอนโทรลพวงมาลัยได้แบบเดิมนะครับเราคงใช้ปลั๊กแบบนี้ไม่ได้มีปลั๊กอีกแบบนึงที่เราเรียกว่าแคนบัสนะครับในแคนบัสเนี่ยต้องซื้อเพิ่มเข้าไปนะอีกประมาณ 1,000 กว่าบาทนะฮะแคนบัสตัวนี้ก็จะมาเป็นปลั๊กแบบนี้ครับเป็นปลั๊กคอนโทรลนะครับนำปลั๊ก3จุดนะครับที่อยู่ที่คอนโทรลพวงมาลัยรถวิทยุเดิมของรถมาเสียบเข้าไปตัวนี้เสียบเข้าที่จอ Android นะครับแล้วก็ตัวนี้เสียบเข้าที่กล่องแคนบัสหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็ได้ปลั๊กทั้ง3อันเข้าด้วยกันคอนโทรลพวงมาลัยรถได้และแสดงมอนิเตอร์ต่างๆที่เดิมๆติดมากับรถก็ใช้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นปกติเลยทำเหมือนกับว่าจอ Android เนี่ยเป็นจอติดรถซะอย่างนั้นทีเดียวครับในชุดที่จำเป็นต้องใช้ในการขยายระบบในปัจจุบันเราจึงเพิ่มชุดที่เราเรียกว่าชุด AV-in นะครับในเคสที่เราอยากจะต่อทีวีดิจิตอลเข้ามาไว้ในเครื่องนะครับถ้าเราดูเราใช้ Android เนี่ยเราสามารถส่งภาพเข้าไปที่ในเครื่องโดยใช้เขาเรียกว่าระบบ Mirror Link ส่งแชร์เข้าไปเลยนะครับในเวลาเชฟอาจจะมี HBO หรือเป็นระบบสตรีมมิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือสตรีมมิ่งหนังเนี่ยส่งหนังเข้าไปในเครื่องได้แต่ในกรณีที่เราใช้ตัวระบบ iOS นะครับเราต้องซื้อกล่องคาร์ Wi-Fiแล้วก็นำกล่องคาร์ไวไฟเนี่ยไปต่อเข้าทางช่อง AV in ชุดนี้ครับแล้วก็เราสามารถจะต่อกับทีวีหัวหมอนได้โดยใช้ AV out ชุดนี้นะครับหลังจากนั้นก็สามารถจะขยายระบบไปที่ซับวูฟเฟอร์นะครับมีซับ out ชุดหนึ่งขยายระบบไปที่ power amp อีก2ชุดนะครับเรียกว่า RCA pre out 2ชุดนะครับเข้ามาในชุดเรียบร้อยในเคสที่เรามีมากับเครื่องเนี่ยก็มี YouTube หรือ Google Map ฝังมาให้ในการนำทางเราสามารถนำทางโดยใช้ Google Map เพียงแชร์ Wi-Fi มาเข้าแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีเน็ตนะครับเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Map Offline ดังต่อไปนี้นะฮะแล้วก็ทำงานร่วมกับเสา GPS อย่างเงี้ยที่แถมมาให้ใน Map Offline ก็สามารถนำทางได้เหมือนกันครับในวันนี้เราก็แถมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับแถมกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังเนี่ยก็จะมีสายยาว5เมตรมีให้เลือกอยู่หลายแบบนะครับอันนี้แถมฟรีนะครับพร้อมกับปลั๊กกล้องถอยหลังขณะที่เราเล่นซอสต่างๆเนี่ยถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บภาพกล้องถอยหลังก็จะบอกถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหลังรถจะถอยหลังได้อย่างมีความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับในชุดที่เราใช้กันทั่วๆไปปกติเนี่ยเราก็จะเซฟ MP3 มาใส่ไว้ในแฟลชไดรฟ์พวกนี้หรือว่าบางทีเราก็อยากจะเล่นวิทยุ FM ก็ฝังมาในเครื่องเรียบร้อยแต่เครื่องนี้ได้พัฒนาการขึ้นไปส
ำหรับในแฟลชไดรฟ์นะครับวันนี้เราสามารถเซฟไฟล์นะครับเก็บในฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลหลายเทเลไบต์เลยเราก็นำไฟล์ที่นอกจาก MP3 แล้วยังมีไฟล์ที่ละเอียดมากกว่านั้นอย่างเช่นไฟล์เพลงที่เรียกว่า lossless นะครับเป็นพวกสตรีมมิ่งเพลงต่างๆมาอย่าง lossless ก็อาจจะเป็นเรื่องสั่งของแฟลชหรือเวฟนะครับนำมาเซฟในนี้แล้วก็เล่นในเครื่องตัวจอ Android ได้อย่างดีมากในแล้วก็ในอีกมุมนึงเราสามารถเซฟไฟล์วิดีโอนะครับหรือคาราโอเกะต่างๆในลักษณะไฟล์ที่ชื่อว่า MP4 MP5 AVI MKV มาเล่นในเครื่องนี้ได้ด้วยผ่านช่อง USB ที่แถมมาให้ชุดที่1และนอกจากนี้เราจะมี USB ชุดที่2มาให้เป็นแบบนี้สามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้หรือเราสามารถซื้อเป็นออปชันนะครับต่อกับ USB ชุดนี้โดยไม่ต้องต่อระบบเพิ่มเติมอะไรนะครับก็คือกล้องหน้ารถในกล้องหน้ารถตัวนี้ไม่เหมือนกล้องหน้ารถทั่วๆไปกล้องหน้ารถตัวนี้เป็นกล้อง Android ทำงานกับจอ Android แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เพียงแต่ต่อเข้ากับ USB ชุดนี้ไม่ต้องต่อสายไฟอะไรเลยเราสามารถบันทึกภาพไว้ในกล้องได้หรือบันทึกภาพไว้ในจอ Android นี้ก็ได้แต่ภาพนี้ถ้าภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวก็จะบอกถึง latitude longitude นะครับบอกวันเดือนปีนะครับเวลาสถานที่รวมทั้งมีเส้นแบ่งถนนต่างๆในกรณีที่เราแทรกเข้ามาในเลนส์ต่างๆเนี่ยก็จะเกิดเสียงเตือนได้นะครับนี่ก็คือกล้อง Android อันนี้ซื้อเป็นออปชันเสริมนะครับสำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่น BMW Series 5 B39 ตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ระหว่างปี1995ถึง2003นะครับสามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดติดตั้งแล้วเป็นยังไงบ้างติดตามผมมาครับสำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นนะครับจากมิชิก้านะครับก็สามารถโทรหา PY ของเราได้ที่029323485นะครับ0845243ยังชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @PONE วันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับจอ Android ตรงรุ่นมากมายจากบริษัทมิชิก้าวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ